สวัสดียามเด็กๆจ้าวันนี้ไอมีอย่างมานำเสนอวันนี้มันคือเกาเหลาเกาเหลาหมูจ้าเกาเหลาหมูตุ๋นหมูสดใส่ไปเพื่อสุอย่างจ้าแต่ว่าลูกชิ้นนี่ดำไปแน่ดำไปหน่อยนะคะเพราะว่าตุ๋นไว้3วันแล้วค่ะไม่ได้เอาขึ้นมาจากหม้อจ้ามันก็เลยแบบแอบน้ำซอสมันก็เลยเข้าไปเนาะแล้วก็มีข้าวสวยจ้าแห้งอ้วนบะไดแห้งกินจ้ามันหิวข้าวผักกับมีนิดเดียวจ้ะมีแครอทแล้วก็มีผักอันผักสลัดจ้ะมากินข้าวน้ำใหม่จ้ะกินไปว่าวไปเนาะมื้อนี้เนาะได้ยินเสียงพัดลมตัวดูดนะคะแล้วก็เสียงนาฬิกาพอดีไออุ่นของไว้ในเตาอบจ้ะแซ่บเมื่อนี้ตอนเบรกน้อยไอบ่ได้กินยังเลยจ้ะไอหมายถึงว่าไอบ่ได้กินแซนด์วิชบ่ได้ดื่มกาแฟเพราะว่าไอ้ลืมเบิ่งเวลาจ้ะปกติแล้วประมาณ6โมงแรงเขาจะเก็บของพวกบาร์แซนด์วิชนะคะเขาจะเก็บไอ้เบิ่งเวลาอีกที6โมง18นาที6โมงเย็นน่ะนะไอ้ละแล่นขึ้นมาเผื่อโชคดีเขาเจ้ากำลังเก็บนะขึ้นมาเขาเจ้าเก็บหมดล่ะค่ะกระฟงกาแฟเขาเจ้าก็เอาออกจากเครื่องล้างเครื่องไอ้ก็เลยได้กินแอปเปิ้ลหน่วยนึงกับน้ำแต่ว่าปกติเวลาไอ้ไปเบรกอ่ะไอ้สิกินเพราะความเคยชินนั่นแหละมันจังอ้วนแต่ตอนนี้หิวอีหลีจ้ะตอนเที่ยงไอ้ขุนก็กินเกาเหลาเนี่ยแหละไอ้เตรียมเครื่องไว้ให้ก่อนอาจจะไปเฮ็ดงานไอ้เตรียมเครื่องใส่ถ้วยปรุงเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วก็บอกเพื่อนมาพอตอนจะกินก็คือแค่อุ่นในหม้อค่ะอุ่นให้มันฮ้อนเลยเดือดจัดๆเลยแล้วก็ค่อยตักน้ำซุปลงไปในเครื่องที่ไอ้เตรียมไว้ให้ไอ้นะแอบใส่อันนี้นำพริกทอดกงเสมไอแอบใส่ประมาณปลายนิ้วนะคะเอาใส่ลงไปทางใต้บ่ให้เพื่อนเห็นนะเพราะว่าเครื่องแบบพวกพักพวกหยังอุ้ยเอสลิงเบมริงได้ปิดห้องหรอนั่นแหละจ้ะไอเตรียมเครื่องไว้ให้เพราะว่าเราเฮ็ดบ่เป็นอะนะเวลาสกินก๋วยเตี๋ยวจะต้องใส่เครื่องเนาะมันก็มีเครื่องหลายนะแล้วก็อันเพื่อนแบบว่าปรุงรสจักหน่อยนึงไว้ในก้นถ้วยเพื่อนหน้าก๋วยเตี๋ยวแซ่บมันข้นค่ะเป็นกระดูกหมูอ่อนจ้ะไปใช้เบิ่งเนี่ยจ้ะกระดูกหมูอ่อนพี่น้องเห็นปะนุ่มปลา
ค่นี้ละจ้ะอันปิดไฟละปิดไฟหมดละให้มันอบปลาดุกย่างแสบปากจะปากแตกเป้าหลายน้ำเต้าหู้จากผู้ใดสิดื่ม น้ำเต้าหู้เย็นหอมไอ้ใส่ใบเตยนำ มื้อนี้นะเฮ็ดงานตอนแรกอยู่แคชเชียร์อยู่แคชเชียร์วันนี้หัวหน้าแผนกขายย่างมาหาตอนบ่ายสามบอกว่าเขามากอดไอ้เนาะพอดีว่าตอนบ่ายสามไอ้ยืนอยู่ตรงอินโฟเมชันเพื่อนเขามากอดไอ้แล้วว่ามื้อนี้เธอคืองามแท้อันแกตัดผมแบบตัดผมซอยสั้นๆเลยแบบเก๋ๆเลยค่ะแล้วหัวหน้าแผนกขายของไอ้อ่ะแล้วก็ตัวแกจะสูงราวๆ180ค่ะสูงแล้วก็ผอมทั้งที่ว่ามีลูกแล้วคนนึงนะคะแล้วหน้าเขาจะเป็นเก๋ๆอ่ะแล้วมื้อนี้เพิ่นแต่งหน้าปกติเพิ่นจะเป็นคนที่บ่ค่อยแต่งหน้าเลยจ้ะเพิ่นละแต่งหน้าแล้วทาลิปแบบสีแดงแบบแดงแป๊ดเลยอ่ะเออแบบสวยอ่ะไอ้จนแบบป้าเธอคือสวยแท้มื้อนี้เราเลยบอกว่าสงสัยเป็นเพราะว่าทาปากแดงละมั้งสิเพิ่นเข้ามากอดแล้วเพิ่นก็บอกว่าเอ้า 4:00 นน่ะเจอกันอยู่แผนกเพิ่นว่าไอ้ก็เลยบอกว่าฮะอีหยังไอ้ก็งงเพิ่นเลยบอกว่าเอ้าอันอยู่แผนกมีคนบ่มาคนป่วยฉันก็โทรบอกอันคนที่เขาแพลนตารางงานสำหรับแคชเชียร์มื้อนี้แล้วเด้ว่าจะยืมตัวไอ้กี้ตอน 4:00 นแรงหั่นล่ะไอ้ก็เลยโอ๊ยหั่นระเบิดพี่น้องจาก 4:00 นแรงจนฮอด20:00 นไอ้ได้ไปอยู่แผนกขายค่ะแต่ว่ามื้อนี้อ่ะค่อนข้างที่จะโอเคนะแบบว่ามันเป็นวันธรรมดาเนาะคนก็บ่ค่อยพลุกพล่านปานใดจ้ะเพิ่นมาหมู่โทรมาผู้ใดชื่อว่าโรนัลคนไหนคนที่อยู่สต็อกโฮล์มหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะไม่อยู่นี่แหละอยู่โกเทนเบิร์กนี่แหละอายุ80ปีแล้วเพื่อนอายุ80ปีคือคนที่ฝึกชีกงด้วยกันStop.
มันออกหน้าท้องจ้ะแต่ถ้าไอ้กินแบบ3ทุ่มมันบอกไอ้ก็พยายามที่สิไปนอนประมาณเที่ยงคืนบ่แม่ว่ากินแล้วอาบน้ำแล้วนอนเลยพยายามสิให้อาหารมันย่อยก่อนที่จะนอนน่ะจ้ะแต่ว่าเข้าไปนอนตามหลังเพื่อนก็เก่งใจย่ามเพื่อนตื่นต้องย่องเบาพระบันขโมยจ้ะมีมือนึงไอ้ย่องไอ้แล้วไปชนขอบโต๊ะไปขอบเตียงตึงไอ้ปั๊บไอ้ปั๊บบ่ทันปั๊บโสดประสาทบ่ทันเพราะว่าข้างนอกตรงห้องโถงไอ้ก็เปิดไฟโคมไฟโคมไฟตั้งพื้นน่ะจ้ะมันก็มีแสงสว่างเนาะพอไอ้ปิดไฟปุ๊บไอ้ย่างเข้าไปมันมืดหมดเลยค่ะในห้องนอนบ่มีแสงไฟอย่างเลยบ่มีแสงไฟจากข้างนอกเข้ามานำเพราะว่ามันปิดเป็นม่านที่แบบทึบอะค่ะม่านทึบแสงย่างต่ำพอไอ้ต่ำแล้วย่างต่ำเตียงเนาะได้ยินเสียงลาวพีกโตอ่านก็ว่าตื่นหรือบ่เนาะพยายามเงียบหูฟังแล้วแกกระแอมกระแอม อย่างเงี้ยไอ้ก็ว่าสงสัยแกจะรู้สึกตัวแต่ไอ้ก็พยายามที่จะไม่คุยไงเพราะว่ากลัวเขาจะตื่นอ่ะกลัวเขาจะตื่นจริงๆจังๆก็เลยเงียบๆพอตอนเช้าก็ถามแกว่าได้ยินเสียงอะไรไหมแกบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแสดงว่าเขาไม่ได้ตื่นแต่ว่ามันอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกหรือเปล่าแบบเหมือนพอเหมือนรู้ว่ามีคนเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันมันก็จะมีปัญหาอยู่จ้ะว่ารอบเวลาของการใช้ชีวิตแต่ละวันน่ะมันบ่ตรงกันเพราะว่าไอ้อ่ะแต่เวลาเฮ็ดงานของไอ้ก็คือ11โมงเที่ยงบ่ายไปฮอด2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มหรือ2ทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยจ้ะกว่าสิฮอดเฮือนกว่าสิได้กินข้าวกว่าสิอาบน้ำกว่าสินอนมันก็ซ่านะคะอันเดอร์ตื่น6โมงเช้ากินข้าวเช้า8โมงหรือ8โมงครึ่งถ้ามันหยุดนะตอนแรงๆแกอะประมาณ3ทุ่มครึ่งแกก็เริ่มเตรียมตัวจะเข้านอนแล้วค่ะประมาณเข้าไปก็ไม่ได้นอนเลยแกก็จะอ่านหนังสือแกจะมีหนังสือธรรมะนะแกก็จะอ่านของแกแต่ประมาณ4ทุ่มครึ่งเนี่ยถ้าไปเงียบหูฟังไปเปิดประตูปุ๊บเสียงจะเงียบแล้วคือแสดงว่าเขาหลับแล้วคือเขาใช้เวลาประมาณ40นาทีหรือเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่เขาจะหลับจริงๆเขาจะอ่านหนังสือธรรมะก่อนนั่นแหละจะไอ้อะเข้านอนอย่างเร็วสุดอะ5ทุ่มถ่ายเหนื่อยจริงๆนะไปแล้วนะหมดแล้วแซ่บพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้ะเราจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเนาะสวัสดีจ้า